วันนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้กลับมามีฝนตกหนักอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกหนักตลอดทั้งวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอีกคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนก่อติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ขณะนี้คือที่คลองชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งวันนี้ระดับน้ำในคลองชะอวดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาและตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองได้เร่งขนของขึ้นที่สูงซึ่งคาดว่าน้ำอาจจะล้นตลิ่งท่วมถนนภายในไม่เกินเที่ยงคืนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาและตลอดทั้งวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอท่าศาลา65มิลลิเมตรฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นที่อุทยานน้ำตกพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีมีมวลน้ำป่าไหลทะลักลงมามากกว่ารอบก่อนและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ด้านล่างทางอำเภอต้องประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนส่วนที่บ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกาซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำวัดปริมาณน้ำฝนวันนี้ 47.5 มิลลิเมตรและคาดว่าน้ำจะทะลักเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในคืนนี้ซึ่งขณะนี้หลายชุมชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเริ่มมีน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วเช่นซอยประตูขาวบ่ออ่างท่าโพมุมป้อมและหน้าตลาดสดคูขวางโดยระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตรทางเทศบาลได้ขึ้นธงแดงประกาศเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งวันประกอบกับน้ำจากต้นน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสไหลผ่านคลองชะอวดส่งผลให้น้ำในคลองชะอวดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนในชุมชนริมคลองชะอวดแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านในอำเภอชะอวดเริ่มวิตกกังวลกลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากขึ้นกว่านี้วันน้ำจะเข้าท่วมบ้านรอบที่3จึงได้เร่งยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างน้ำในคลองชะอวดน้ำก็จะขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ขึ้นเยอะนะพูดถึงมันจะได้เม็ดไหมเราก็บอกว่าถูกกังวลไหมครับกังวลว่ากังวลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยก็เก็บของข้าวของเตรียมไว้ก่อนแล้วตัวไม่เป็นไรไปดูบ้านนู้นอีกพอรอบที่แล้วไปดูบ้านนู้นครับตอนท่วมรอบสองนี่แค่ไหนได้ครับข้างบนก็แค่นี้อ๋อขึ้นบนชั้น2เลยจ้ะครับแล้วรอบนี้นี่คือเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างก็เตรียมดีกว่ารอบก่อนอ่ะรอบนี้คือเตรียมทุกอย่างเลยรอบก่อนไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าไม่นึกว่าจะถึงชั้นบนแต่รอบนี้เตรียมเยอะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศให้ทุกอำเภอประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงนี้เตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านภายใน24ชั่วโมงหากสถานการณ์สอเขารุนแรงขึ้นและยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดสำคัญต่างๆในเขตเมืองแล้วป้องกันน้ำท่วมขังจะได้เร่งระบายลงสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็วนอกจากอำเภอชะอวดแล้วพื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเมืองและอำเภอปากพนังด้วยเพราะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่น้ำจะไหลมาสมทบก่อนระบายลงสู่ทะเลซึ่งเทศบาลตำบลชะอวดเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำระลอกใหม่ที่คาดว่าน้ำจะล้นตลิ่งทะลักท่วมอีกครั้งในไม่เกินเที่ยงคืนนี้ณชั่วโมงนี้ตระเวนดูระดับน้ำจากพื้นที่รอบนอกทั้งหมดนะครับว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะมีอิทธิพลกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เอามาประมาณการว่าของเราจะต้องรองรับมากน้อยแค่ไหนวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อฟื้นฟูทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่ถูกน้ำท่วมรอบที่2นะครับแต่ก็ต้องหยุดกิจกรรมไปเพราะว่าวันนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้ก็ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับจนกว่ามรสุมลูกนี้จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ไปครับคุณสวิทย์คุณปิญญพัฒน์ครับ